ล้างถ้วยปลูกง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่เปลืองแรงไม่เสียเวลาเขาทำกันยังไงไปดูกันค่ะวิธีการง่ายๆที่แอมจะใช้นะคะก่อนจะใช้ก็คือกดไนตริกตัวนี้นะคะเป็นกดไนตริกที่เราเอามาใช้เจือจางเอาใช้ปรับสภาพน้ำนะคะเพื่อนๆแต่ว่าในที่นี้ขอไม่ได้ใช้นะคะตั้งแต่ปลูกผักมา1ปีครึ่งแล้วนะคะปีครึ่งแล้วแหละนะคะยังไม่เคยปรับสภาพน้ำเลยเครื่องวัดถามว่าเคยสั่งมาไหมสั่งมาค่ะแต่ว่าปรากฏว่าไปติดขั้นตอนการคาลิเบตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดปัญหาไม่ใช้นะคะก็เป็นความโชคดีไปนะคะเพราะว่าน้ำไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือแก้ปัญหาไปในแต่ละรอบนะคะก็ไม่ได้มีปัญหากับค่าน้ำก็เลยกดไนตริกนี้ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยเอามาใช้ในการล้างถ้วยปลูกนะคะเรามาดูอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้กดไนตริกนะคะแล้วก็ถุงซักฟอกค่ะมองเห็นไหมเนี่ยผงซักฟอกนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็คือหลังจากที่เราแช่น้ำไปอย่างน้อยๆแล้วก็1วันนู่นแหละนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ผงซักฟอกลงไปเยอะๆเลยนะคะผงซักฟอกนะคะจากนั้นตามด้วยกรดไนตริกของเรานะคะเปิดไม่ออกตัวกรดไนตริกนะคะเราก็เปิดฝาออกนะคะระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังนะคะเราอาจจะแพ้ได้นะก็มันมีฝาด้านในด้วยโอเคนะคะแล้วก็เติมลงไปนะคะ2ฝาเติมกดไนตริกลงไป2ฝาค่ะถ้าใจดีให้เพื่อนๆใส่ถุงมือด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คูณแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแช่ทิ้งไว้สัก3วันนะคะเพื่อที่จะให้ค่าฝังลึกเนี่ยมันออกง่ายนะคะนี่ค่ะหลังจากที่แช่กดไนตริกนะคะตราส่วน1ต่อ1กับผงซักฟอกนะคะแช่ไว้ประมาณ3วันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหันมาดูด้านนี้นิดนึงนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสังเกตได้เลยเนี่ยก็สีเขาก็จะขาวเหมือนใหม่เลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างส่วนคราบที่มันฝังแน่นอย่างของแอมเนี่ยก็คือหลังจากที่เอาเก็บผักเสร็จแล้วไม่ได้แช่น้ำทันทีนะคะก็จะปล่อยแห้งมันก็จะเป็นคราบแน่นฝังลึกแบบนี้มันล้างยากใช่ไหมลองรูปดูนะคะเนี่ยมันออกง่ายมากเห็นไหมคะทีนี้ถ้าใครมีเครื่องพ่นน้ำหัวน้ำแบบเครื่องฉีดน้ำแรงอะอย่างที่เขาล้างมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ล้างรถอย่างงี้นะคะลองไปฉีดดูก็น่าจะออกนะคะแต่ว่าอย่างคราบอันนี้ถึงจะออกไม่หมดแต่ว่าถ้าเราเอามาล้างตามวิธีที่เราล้างปกติอ่ะมันก็จะล้างง่ายกว่านะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมขอมันจะเป็นคราบแบบนี้เยอะเลยนะเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ตะกร้าลองดูนะคะอันนี้หลังจากที่เราคนเสร็จแล้วนะเอาไปใส่ตะกร้าแล้วก็ใช้น้ำแรงฉีดลองดูนะคะแต่ของไม่มีหัวน้ำแรงนะคะจะฉีดกับน้ำปกติของเรานี่แหละนะคะแล้วมาดูกันว่าเขาจะออกหรือเปล่านะคะจะสะอาดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเนื่องจ
ากสายน้ำขอยนะคะน้ำมันไม่ใช่หัวน้ำแรงนะคะก็เลยจะเอาไปทีละนิดก็พอทีไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณนี้เดี๋ยวลองฉีดน้ำดูนะคะว่าจะออกก็จะสะอาดหรือเปล่าอ่านะคะก็ลองฉีดดูนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นหัวน้ำแดงมันก็น่าจะออกนะคะเนี่ยมันเป็นคราบฝังลึกแบบนี้ไม่ออกนะคะแต่ถ้าถ้ามันไม่เป็นคราบฝังลึกนะคะอย่างถ้าเราเก็บผักเสร็จแล้วเนี่ยเราไปแช่น้ำไปเลยมันก็น่าจะได้ผลอยู่นะคะสูตรนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะก็สะอาดดีนี่ค่ะเราไม่ต้องเหลืองแดงด้วยเนี่ยค่ะค่ะก็ลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆของเพื่อนที่ไม่ได้เป็นคราบติดแน่นฝังลึกอย่างปลูกเสร็จแล้วเอาผักออกเสร็จแล้วเนี่ยก็แช่น้ำไปเลยมันก็น่าจะง่ายนะคะวิธีนี้มันประหยัดแรงงานประหยัดเวลาเราด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสะอาดเหมือนใหม่เลยอ่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ